พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการพัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชหนึ่งในวิธีการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนั้นคือการสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยนะครับซึ่งการเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริงภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็จะยิ่งช่วยให้เด็กๆ เข้าใจเกิดความชำนาญและมีจินตนาการนะครับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืชณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรสวทช.ดำเนินงานบ่มเพาะและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชแก่เยาวชนครูอาจารย์และผู้ที่มีความสนใจโดยมีนักวิจัยของสวทช.เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์กิจกรรมของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืชได้แก่การฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชรวมทั้งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มุ่งหวังให้เกิดการขยายผลในวงกว้างมีการนำองค์ความรู้ไปยกระดับการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000